เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ SitToSee Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Equalizer 3 มัจจุราชไร้เงา3ครับเป็นเรื่องราวของจอห์นแมคเคย์นักฆ่าจับเวลาสุดโหดที่ต้องมาใช้ชีวิตในเมืองอันแสนสงบสุขณชายฝั่งอิตาลีด้วยเหตุผลบางอย่างที่นั่นเขาได้รู้จักกับความสงบและเหมือนว่าความวุ่นวายในชีวิตของเขาจะจบลงทว่าความชิบหายก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเมื่อเหล่ามาเฟียอิตาลีเข้ามาก่อความวุ่นวายในเมืองชายฝั่งที่เขารักเขาจึงต้องลุกขึ้นพิทักษ์ความยุติธรรมและนำพาความสงบกลับมาสู่เมืองท่าแห่งนี้ให้ได้ไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปมันจะไปจบลงที่ตรงไหนต้องไปติดตามใน Equalizer 3 มัจจุราชไร้เงา 3 ปิดตำนานนักฆ่าจับเวลาก่อนอื่นครับก็ต้องขอขอบคุณทาง Sony Pictures Thailand ครับที่เชิญผมเนี่ยไปดูรอบสื่อ Equalizer ในวันนี้นะครับภาค3นะฮะก็มาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าครับอย่างแรกที่ผมชอบจาก Equalizer ภาค3เนี่ยคือมันเป็นภาคที่มีความแตกต่างจากภาคอื่นในแฟรนไชส์พอสมควรครับมันมีการผสมผสานระหว่างเสน่ห์ของแฟรนไชส์เขาเป็นหนังแอคชั่นแบบเดือดๆดิบๆกับความเป็นหนังมาเฟียได้ค่อนข้างลงตัวเลยครับหนังได้มีความเป็นหนังมาเฟียหนังความอาชญากรรมที่สูงมากๆทั้งเรื่องของจังหวะบรรยากาศตัวละครแล้วหนังเนี่ยก็ยังสามารถเล่าบรรยากาศแบบหนังมาเฟียคละคลุ้งไปกับกลิ่นอายแบบแฟรนไชส์ Equalizer ได้เป็นอย่างดีเลยครับอย่างต่อมาที่ชอบครับคือบทหนังผมว่าภาพรวมเนี่ยทำได้ดีเลยครับมันเป็นการสานต่อจากภาคเก่าได้ค่อนข้างดีครับมีการหยิบชนวนบางอย่างมาใช้แต่ว่าถ้าใครไม่เคยดูเนี่ยก็สามารถดูได้ครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นภาคต่อที่แบบซื่อตรงกับภาคเก่าแบบต่อเป๊ะๆขนาดนั้นใครที่ไม่เคยดูและอยากลองดูเนี่ยก็ดูรู้เรื่องได้ครับแล้วก็หนังเนี่ยเล่าแบบคล้ายๆจังหวะภาคเก่าๆเลยคือมันเล่าแบบค่อยเป็นค่อยไปช้าๆเหนื่อยๆแต่ว่ามันก็มีพอยต์บางอย่างที่ให้คนดูเนี่ยตามติดกับเรื่องราวไปทำให้หนังเนี่ยมันมีความสนุกน่าติดตามครับอีกทั้งอย่างที่บอกครับมันมีความเป็นหนังมาเฟียอยู่ดังนั้นเรื่องของบรรยากาศอะไรมันจะมีความเป็นหนังมาเฟียมากกว่าภาคเก่าๆครับรวมไปถึงตัวร้ายของหนังด้วยครับที่เป็นแบบมาเฟียอิตาลีอ่ะมันจะมีวิธีการเล่าตัวละครที่ค่อนข้างทำได้ดีครับเรื่องของการพรีเซนต์ว่าตัวละครเนี่ยมันโหดร้ายขนาดไหนมันเลวร้ายขนาดไหนมันมีวิธีการเล่าที่ค่อนข้างดีเลยครับมันทำให้คนดูเนี่ยเก็ตฟีลว่าตัวละครในเรื่องเนี่ยมันกลัวตัวละครเนี้ยยังไงด้วยความเกรงขามความแบบน่ากลัวของแก๊งมาเฟียแก๊งเนี้ยหนังเล่าได้แบบค่อนข้างมีชั้นเชิงเลยครับแล้วก็สามารถเล่าให้เราคนดูเนี่ยรู้สึกว่าพวกแม่งน่ากลัวจริงๆได้นะครับรวมถึงตัวละครพระเอกอย่างแมคเคย์เนี่ยในภาคนี้ก็นับว่าเป็นการเล่าเรื่องที่ดีกว่าภาคเก่าๆเยอะเราได้เห็นมุมมองความเป็นคนของแมคเคย์มากขึ้นอารมณ์ความรู้สึกความรักอิโมชันคือในภาคนี้เนี่ยด้วยเรื่องของบทแล้วก็การแสดงที่ยอดเยี่ยมของเดนเซล วอชิงตันมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าตัวละครอย่างแมคเคย์เนี่ยเป็นคนแบบมากๆครับแล้วมันจะมีความเป็นแบบเจ็บได้มีเลือดเนื้อเชื้อไขเขาดูแบบมีชีวิตจริงๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยพวกตัวประกอบก็ไม่น้อยหน้าครับพวกเขาเนี่ยดูเป็นคนดูมีเลือดเนื้อมีจิตใจมีมิติถึงแม้ว่าหนังเนี่ยจะไม่ได้เล่าเยอะก็ตามแต่ว่าก็แบบดูเป็นคนจริงๆนะครับทำให้เมืองในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันดูมีชีวิตมากๆครับต่างจากเมืองในหนังรถแข่งบางเรื่องที่แบบพรีเซนต์ประเทศคล้ายๆกันแต่ว่าเมืองในเรื่องนั้นเนี่ยมันดูมีความทื่อๆดูเป็นเมืองแบบเซตติ้งแต่เรื่องนี้เนี่ยเมืองมันดูเป็นเมืองจริงๆที่มีคนอยู่จริงๆครับอย่างต่อมาที่ชอบครับงานภาพดนตรีประกอบภาพสวยเพลงเพราะเข้ากับมูดของเรื่องแต่ว่าที่โดดเด่นเลยเนี่ยคือเรื่องของงานถ่ายประเทศอิตาลีครับหนังเนี่ยพรีเซนต์ประเทศอิตาลีได้แบบโคตรสวยโคตรน่าเที่ยวแบบซีนอาหารซีนบ้านเมืองผู้คนบรรยากาศคือแบบนึกว่าหนังแบบขายการท่องเที่ยวครับคือดูจบแล้วเนี่ยถ้าผมมีตังค์ผมจะตีตั๋วไปเที่ยวอิตาลีเลยครับแต่ว่าไม่มีตังค์นะก็ถ้าใครอยากให้มีตังค์เนี่ยก็โดเนทได้ที่ใต้คลิปนะฮะมีช่องทางอยู่นะครับเรียกได้ว่านี่คือหนังแอคชั่นเรื่องหนึ่งที่ถ่ายโลเคชั่นสถานที่ท่องเที่ยวได้โคตรสวยนะครับอยากให้หนังนำเที่ยวครับอย่างต่อมาที่ชอบคือมุกตลกครับฟังไม่ผิดครับมุกตลกครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีมุกเข้ามาตัดเลี่ยนในบางช่วงจริงๆก็ไม่เชิงตัดเลี่ยนแต่ว่ามันเป็นการแบบต่อไดอะล็อกของตัวละครซึ่งผมว่ามันเมคเซนส์แล้วมุกเนี่ยคือฮามากครับเป็นตลกร้ายบ้างตลกแบบกวนส้นตีนบ้างโบ๊ะบ้าบ้างแต่ว่าทำงานกับผมมากๆแบบคนขำลั่นโลงอ่ะก็เอาเป็นว่ามุกเนี่ยน่าจะเวิร์กกับคนอื่นแล้วก็ผมด้วยนะผมก็ขำเหมือนกันคือแบบฟิลแม่งกำลังได้เลยกำลังตึงอยู่ดีมุกก็มาซึ่งมันไม่ได้ขัดฟิลขนาดนั้นครับมันกำลังโอเคเลยคือนอกจากบางครั้งมันจะฮาแล้วเนี่ยมันจะเป็นการทำให้ซิทูเอชันตรงนั้นเนี่ยมันดูมีความประหลาดขึ้นมีความกระอักกระอ่วนมากขึ้นนะครับอย่างสุดท้ายที่ชอบจากหนังเรื่อง Equalizer 3 เนี่ยคือเรื่องของฉากแอคชั่นครับเหมือนเดิมครับแฟรนไชส์นี้ฉากแอคชั่นโคตรเดือดโคตรโหดโคตรตึงครับมันยังคงเป็นสไตล์แบบดิบ เถื่อนๆเห็นกันแบบจะเลือดกระเซ็นคอแหกเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมเนี่ยคือจังหวะแบบหนังมาเฟียมันจะมีความเป็นหนังครามเหมือนแบบซิคาริโอมีความเป็นหนังแบบอันทัชเชเบิลอะฟิลหนังแบบหนังมาเฟียครับแล้วก็เพิ่มเติมเนี่ยมันจะมีจังหวะบางจังหวะที่พระเอกเนี่ยถูกพรีเซนต์ให้เหมือนกับแบบยมทูตที่มาเก็บดวงวิญญาณอะมันจะมีความเป็นหนังสแลชเชอร์พอสมควรซึ่งผมชอบมากฟิลบรรยากาศแอคชั่นในหนังเรื่องนี้ซึ่งทำให้แต่ละฉากแอคชั่นของเรื่องเนี่ยมันจะมีอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปเรียกได้ว่า Equalizer 3 เนี่ยเป็นหนังเรื่องนึงที่สไตล์แอคชั่นเนี่ยแม่งแตกแขนงออกไปเยอะมากในหนังเรื่องนึงนะฮะเรียกได้ว่าแต่ละซีนเนี่ยมันจะมีวิธีการเล่าแอคชั่นที่แตกต่างกันออกไปครับซึ่งก็สามารถสร้างเสน่ห์ให้กับหนังภาคนี้ได้พอสมควรเลยครับก็มาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยคือที่ผมบอกว่าบทเนี่ยภาพรวมค่อนข้างดีคือภาพรวมมันดีครับแต่มันจะมีบางจุดที่มันแบบแอบเออิวบ้างการเล่าเรื่องบางช่วงเนี่ยมันแอบช้าไปบ้างครับแล้วก็หนังภาคนี้เนี่ยมีการใส่พาร์ทของ CIA หรือ FBI จำไม่ได้แล้วเข้ามานะครับเป็นตัวละครเสริมที่ทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันมีความสเกลที่มันใหญ่กว่าภาคเก่าๆมากซึ่งถามว่าเป็นยังไงบ้างก็โอเคแหละครับมันก็เพลินๆได้แต่ผมมองว่ามันมีแผลพอสมควรเพราะว่าด้วยจังหวะธีมหลักที่เป็นหนังมาเฟียอยู่แล้วก็ด้วยความเป็นแบบ Equalizer คุณตึงๆหนืดๆของมันอะจังหวะหนังแบบ FBI อะคุณสืบสวนสอบสวนหาคนร้ายอะเพราะว่ามันค่อนข้างจะขัดฟีลพอสมควรกับธีมหลักของเรื่องคือมันจะต้องมีความระทึกมากกว่านี้มีความเป็นหนังแบบMission Impossible ครับแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นด้วยความที่ธีมหลักของ Equalizer เนี่ยมันเป็นอารมณ์เมนหลักของเราอยู่ทำให้ไอ้พาร์ท CIA ที่ใส่เข้ามาเนี่ยโอเคละครับมันน่าสนใจมันมีแก่นที่สนุกดีแต่ว่ามันก็สร้างความไม่ลื่นไหลให้กับบทในบางช่วงแล้วก็มีความไม่สมูทพอสมควรในหลายช่วงนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังสร้างแผลให้กับบทในบางจุดด้วยครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ไม่ชอบเนี่ยคือในองค์3ของหนังครับมันมีการปูมานานมากกว่าจะมาถึงแอคชั่นที่เป็นไฟแนลซึ่งมันเดือดครับแต่ผมเข้าใจว่ามันต้องการพรีเซนต์อะไรเข้าใจว่ารูปแบบที่เขาต้องการสื่อมันเป็นยังไงแต่รู้สึกว่ามันมีความแผ่วปลายทางอารมณ์ไปนิดนึงคือกราฟของหนังเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นความเดือดดาลโทสะต่างๆเส้นเรื่องมันจะค่อยๆปูไปจนถึงจุดพีคแล้วอันเนี้ยมันแบบฟึบไปนิดนึงอ่ะเลยทำให้รู้สึกว่าตอนจบอ่ะมันมีความดรอปนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แย่มากครับมันก็อยู่ในระดับที่แบบโอเคมีความดีงามของมันผมเนี่ยเข้าใจรูปแบบที่เขาเนี่ยอยากจะเล่าอยากจะสื่อสารครับแต่ว่านั่นแหละครับมันแอบขัดใจนิดนึงนะฮะก็เลยหักนิดนึงแล้วกันครับสรุปง่ายๆโดยรวม Equalizer 3 เนี่ยสามารถสานต่อเรื่องราวของนักฆ่าจับเวลาและนำคนดูสู่บทสรุปได้เป็นอย่างดีครับถึงแม้ว่าในภาพรวมเนี่ยตัวหนังจะยังมีแผลบ้างแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าการผสมผสานระหว่างหนังมาเฟียกับกลิ่นอายแบบแฟรนไชส์ Equalizer เนี่ยมันก็เป็นเสน่ห์ที่สร้างรสชาติที่ก็อร่อยใช้ย่อยเหมือนกันครับตัวหนังเนี่ยดูสนุกดูเพลินใส่มุกตัดเลี่ยนได้ถูกจังหวะและโคตรหาฉากแอคชั่นของมันเนี่ยยังคงดิบๆเดือดมีเสน่ห์ทำได้ดีเหมือนเดิมครับอีกทั้งตัวหนังเนี่ยยังสามารถเล่าเหล่าตัวละครได้อย่างมีชีวิตชีวาและเป็นมนุษย์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเอกอย่างจอห์น แมคเคย์ในภาคนี้คือโดดเด่นมากครับการแสดงและบทของเขาส่งให้เขาเนี่ยดูเป็นตัวละครที่มีชีวิตจิตใจและมีมิติมากๆครับทางด้านตัวร้ายในภาคนี้เนี่ยก็ยังสามารถเล่าได้ดีเช่นกันครับแม่งแบบโคตรโหดโคตรอันตรายแต่ว่าก็โคตรน่าถีบครับใดๆคือตัวหนังเนี่ยถ่ายภาพสวยมากครับมันสามารถพรีเซนต์ประเทศอิตาลีได้โคตรน่าเที่ยวครับอย่างกับหนังโปรโมทการท่องเที่ยวเลยครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณเป็นแฟนหนัง EQ Equalizer เนี่ยมาดูครับมันคือการปิดจบที่ค่อนข้างดีมากๆกลุ่มคนต่อมาครับถ้าคุณอยากดูหนังแอคชั่นแบบเดือดดิบตึงEqualizer เนี่ยน่าจะเป็นหนังของคุณครับแล้วก็ถ้าใครเป็นแฟนคลับของเดนเซลวอชิงตันมาดูครับเรื่องนี้เนี่ยเขาเล่นโคตรดีเลยครับแล้วก็กลุ่มคนสุดท้ายครับถ้าคุณอยากดูหนังแบบหนังมาเฟียหนังที่มีกลิ่นอายแบบหนังมาเฟีย Equalizer 3 สามารถให้สิ่งนั้นกับคุณได้ครับส่วนถ้าใครที่ไม่เคยดูภาค1ภาค2แต่ว่าอยากดูเนี่ยมาลองได้ครับคุณดูรู้เรื่องแน่นอนครับเพราะว่าหนังเนี่ยมันไม่ได้มีการปูอะไรขนาดนั้นเผลอๆเนี่ยจะโดนแฟรนไชส์ตกแล้วก็ต้องกลับไปดูภาคเก่าด้วยครับและถ้าให้ผมเนี่ยจะอันดับว่าชอบภาคไหนมากสุดผมให้ภาค1ครับอันดับ1อันดับ2ภาค3ภาคนี้แหละครับอันดับ3ภาค2ครับผมไม่ค่อยชอบภาค2เท่าไหร่รู้สึกว่ามันดรอปๆไปนิดแต่ว่าภาค1เนี่ยยังคงเป็นภาคที่เพอร์เฟกต์มากๆกับหนังเรื่องนี้แฟรนไชส์นี้คือแม่งเดือดมากจริงๆครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ Equalizer 3 7 เต็ม 10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับและอย่าลืมบอกด้วยนะครับว่าคุณชอบภาคไหนมากสุดเรียงลำดับมาเลยครับ1 2 3ชอบไหนมากสุดส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ย Equalizer 3 มัจจุราชไร้เงา 3 ปิดตำนานนักฆ่าจับเวลา14 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่ คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือSitToSee Movie Fanpage สวัสดีครับ